ไทยรับหน้าเสือเจ้าภาพวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบ10ปีประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ถือเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ AVC เผยปฏิทินการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียในปี2023บางส่วนออกมาโดยประเทศไทยจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ซึ่งถือเป็นการกลับมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในรอบ10ปีหลังครั้งล่าสุดเป็นภาพเมื่อปี2013โดยมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจากปฏิทินการแข่งขันเปิดเผยว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023จะมีการแข่งขันระหว่างวันที่2-10กันยายน2566ถือเป็นการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งหลังจากปี2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตามยังไม่ได้มีการเปิดเผยสถานที่จัดการแข่งขันของศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ขณะที่วอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่12-19สิงหาคม2566โดยประเทศอิหร่านรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนอกจากนี้ประเทศไทยยังได้รับหน้าที่จัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6โดยจะใช้นักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทำการแข่งขันในระหว่างวันที่17-26พฤศจิกายน2566ที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วยบ้านของผมคือเขาแกงส้มถ้าเลิกดาวผมขอบวชเลยความโชคดีที่ผมได้เจอเขาเป็นทุกอย่างของหนูความโชคดีที่ผมได้เจอเขาบ้านของผมคือเขาแกงส้มลั่นถ้าเลิกคบดาวผมขอบวชผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาควงคู่เปิดเรื่องราวความรักแกงส้มธนทัศน์หรือแกงส้มเดอะสตาร์ที่ผันตัวนั่งตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงและดาวณัฐพัฒน์สอนหรือดาวโอเกะแฟนสาวรุ่นพี่ในเจ๊คิมกินรอบวงกับเจนนิเฟอร์คิมจุดเริ่มจากไม่ชอบกันและกันกลายเป็นแฟนกันแกงส้มเผยประทับใจความเก่งหลังร่วมงานกันจนไปแฮงเอาท์แกงส้มก็ชอบความเป็นผู้ใหญ่ของดาวมากโดยดาวบอกเลยว่าไม่หวงแกงส้มชอบดูเวลาแกงส้มเข้าซีนจูบกับนางเอกอีกต่างหากไม่ค่อยหวงเพราะแกงส้มเป็นเด็กดีมีภูมิคุ้มกันการกลัวผู้หญิงแต่ตอนนี้เขากลัวดาวมากกว่าถามว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่แกงส้มตอบว่ายังไม่ได้กำหนดแบบขีดเส้นตายเรามีเวลาที่คิดไว้แหละว่าไม่เกินเท่านี้ด้านดาวกล่าวติดตลกว่าถ้าวันหนึ่งหนูรวยหนูขอเขาแต่งได้เลยหนูถูกหวย60ล้านหนูคุกเข่าได้เลยแต่งด้วยเหอะขอร้องความดีของผู้ชายคนนี้ตรงไหนเหรอต้องคุกเข่าขนาดนี้ดาวตอบว่าเขาเป็นทุกอย่างของหนูจะหาว่าหนูคลั่งรักก็ได้รักกันมา4ปีเข้าปีที่5แล้วถ้าไม่มีเขาหนูอาจต้องเข้าโรงพยาบาลหลายรอบไม่ว่าเรื่องการดูแลตัวเองหรือเรื่องสภาพจิตใจแกงส้มกล่าวว่าเขาเป็นคนเครียดง่ายมากไม่มั่นใจตัวเองคิดเล็กคิดน้อยเขาจะนอยแต่ผมกลับกันผมเป็นพวกชอบมองไปข้างหน้าอันนี้พลาดเราไปเริ่มใหม่เขาไม่มั่นใจว่าเขาเก่งเรื่องนั้นจริงไหมเรื่องร้องเพลงเขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาดีพอหรือยังให้เขาลองเปลี่ยนวิธีคิดทุกวันนี้รู้สึกเขามั่นใจตัวเองเยอะขึ้นผมภูมิใจเขานะเขาเริ่มรักตัวเองมากขึ้นมีแง่สิ่งที่เขาเป็นจริงๆดาวยอมรับเวลาไปร้องเพลงกับเขาจะมั่นใจมากเขาเหมือนที่พึ่งทางใจเวลาอยู่ด้วยกันจะรู้สึกดาวปลอดภัยอย่างน้อยในสายตาเขาดาวมีค่าเก่งนะไม่ว่าคนอื่นจะมองยังไง
ก็มีเขาที่เชื่อในตัวเราแกงส้มบอกว่าความโชคดีที่ผมได้เจอเขาที่อายุมากกว่าเราแล้วทำให้เราเกรงใจเขาโดยธรรมชาติผมเป็นคนดื้อใจร้อนพี่ดาวจะเป็นคนเดียวที่กล้าพูดกับผมเลยอันนี้ใจเย็นนะดาวกล่าวว่าเขาดื้อมากถ้าใส่อะไรแรงๆกับเขาเขาจะผลักแรงมากต้องพูดกับเขาดีๆพูดด้วยเหตุผลบอกว่ารักเขานะถึงพูดแบบนี้บางเรื่องที่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้ก็จะปล่อยเขานะเวลาเขากลับมาก็จะไม่ซ้ำเติมเขาบอกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเริ่มใหม่แกงส้มบอกทันทีว่านี่แหละมีแฟนอายุมากกว่ามันดีมากเลยผมรู้สึกว่าผมจะเด็กก็ได้ผมจะโตก็ได้เคยร้องไห้ใส่เขาไหมโอ้ยบ่อยผมเป็นตัวเองมากที่สุดแล้วเวลาอยู่กับเขาเห็นเขาเหนื่อยเข้าไปกอดเขาไหมดาวกล่าวว่าเขาไม่ค่อยพูดเขากลัวเราเป็นห่วงเราเห็นเดินเข้ามาก็รู้แล้วจะเดินไปกอดโอเคเปล่าแกงส้มกล่าวด้วยว่าจะรู้สึกแค่นี้ก็พอแล้วผมคิดบ่อยมากช่วงเราทำงานหลายๆอย่างทำไมมันเหนื่อยจังว่าพอเรากลับมาเจอเขามันก็แค่นี้แหละแค่ทำงานเหนื่อยกลับมาเจอเขาก็พร้อมเริ่มไปทำงานใหม่แล้วมันบำบัดจิตใจผมมากๆเลยเวลาอยู่กับเขาไม่ว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเรารู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านตลอดเวลาอันนี้หายากมากคนที่ทำให้รู้สึกแบบนี้ถ้าวันหนึ่งไม่มีผู้หญิงคนนี้แกงส้มตอบว่าผมเคยคิดถ้าวันหนึ่งเขาเลิกกับผมหรือผมเลิกกับเขาถ้ามันไม่ได้สมหวังผมบวชเลยเราไปบวชก็มีความสุขดีนะเสียใจไหมแกงส้มกล่าวว่าถ้าวันนั้นเราเลิกกันมันต้องเป็นความเข้าใจมากๆข้อดีของการคบพี่ดาวมาตั้งแต่แรกๆมันไม่มีความหวือหวาใจเต้นตึ๊กแต่มันเป็นความรู้สึกสบายมีจังเลยที่เราได้เจอกันแต่มันจะไม่เจอไม่ได้เป็นสาเหตุให้คู่เราไม่ทะเลาะกันแบบรุนแรงอย่างมากก็เงียบรอแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคุยดาวรอแป๊บหนึ่งคือขับรถมารอหน้าบ้าน4:00แกงส้มบอกความรู้สึกที่มีต่อดาวว่าเขาคือบ้านจริงๆผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับการที่เราจะเจอใครสักคนที่อยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามแล้วเขาอยู่ข้างๆเราจะรู้สึกเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยทำงานผมเดินทางเยอะแต่ถ้ามีเขาอยู่ด้วยผมไม่ต้องมีบ้านหลังใหญ่ก็ได้ผมไม่ต้องกลับไปคอนโดแต่บ้านผมคือเขาคนชอบคิดว่าคู่เราหวานมากไม่ใช่เลยมันธรรมดาง่ายๆแต่มันไม่กดดันเลย เนยโชติกาเผยสาเหตุจดทะเบียนสมรสไม่ได้หวังสิ่งใดแต่มีความจำเป็นในอนาคตเนยโชติกาวันที่6ตุลาคมนักแสดงสาวสวยคุณแม่ลูกสองเนยโชติกาวงวิลาศเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับงานเปิดตัวสถานบริการเสริมความงามและศัลยกรรมภายใต้ชื่อเอโมเดลคลินิกอย่างเป็นทางการย่านลาดพร้าว71เรียกทางด่วนเอกมัยรามอินทราจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกเรื่องไปจดทะเบียนสมรสกับสามีหลังแต่งงานกันมา6ปีล่าสุดไปจดทะเบียนสมรสมันมีความอายบวกเขินนะก็ถามสามีว่าลงรูปได้ไหมตลกปะเขาก็บอกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่าตอนแรกเริ่มมันครบรอบ12ปีแต่ว่ามันมีโควิดแล้วก็ผ่านเลยมาเป็น14ปีแล้วลูก2แล้วเพิ่งมาจดทะเบียนทำไมถึงเนิ่นนานขนาดนั้นเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารและเราไม่ได้หวังอะไรจากเขาไม่ได้ซีเรียสว่าฉันจะต้องมีใบทะเบียนหรือจะได้รับมรดกจากฝั่งนั้นไม่คิดเลยและไม่ได้ซีเรียสเรื่องเอกสารแต่หลังๆมันมีเอกสารเกี่ยวกับลูกเยอะแล้วเขาก็ไปอ่านอะไรมาก็ไม่รู้ว่าสมมุติว่าเราสองคนถ้ามีปัญหาอะไรกันเขาจะไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยก็เลยโอเคจดทะเบียนก็ได้ค่ะแล้วไปดูฤกษ์มาเป็นฤกษ์ดีพอดีซึ่งเป็นวันที่9เดือน9และวันที่10เป็นวันครบรอบแต่งงาน6ปีพอดีด้วยเนยโชติกาไม่จดก่อนหน้านี้ไม่ได้เกี่ยวกับคือเคล็ดอะไร
ไม่ได้ถือแต่ว่าตอนที่แต่งงานไม่มีฤกษ์เขาบอกว่าให้รอ 2-3 ปียังไม่มีฤกษ์ก็เลยไม่ได้สนใจอยู่แล้วเลยปล่อยมานั่นเลยโมเมนต์ที่ชวนกันไปวันนี้รู้สึกยังไงบ้างทุกคนคิดว่าทำคอนเทนต์พอเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแต่จริงๆหอบเอกสารนู่นนี่นั่นความรู้สึกเปลี่ยนไหมมันไม่ได้รู้สึกว่าจดทะเบียนแล้วจะอะไรแค่กระดาษ1แผ่นส่วนคำนำหน้าไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลไม่เปลี่ยนเพราะเนยดูดวงมาแล้วว่าต้องอย่างนี้ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแต่หลายคนบอกว่ากระดาษแผ่นเดียวแต่ว่ามีค่ามากมันมีค่าแต่มุมเราไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่ได้การันตีความรักหรือเรื่องเงินเรื่องอะไรไม่ได้ซีเรียสแค่ซีเรียสเรื่องเอกสารลูกนั่นแหละหลักๆเนยโชติกาทำตามกฎหมายเพื่อลูกนั่นแหละใช่ให้มันถูกต้องก่อนหน้านี้เรื่องเข้าเรียนเด็กๆมีปัญหาไหมก่อนหน้านี้ไม่มีแต่พอเริ่มโตขึ้นต้องทีเอกสารพ่อแม่ค่ะสามีว่ายังไงบ้างเขาแฮปปี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้กรรมสิทธิ์ของเด็กอยู่ที่แม่คนเดียวเขาเลยดูเคว้งคว้างไม่มีกรรมสิทธิ์ถ้าเกิดว่ามีปัญหากันขึ้นมาตอนนี้ก็แฮปปี้แล้วแต่ในคลิปบอกน้อยใจว่าลูกติดคุณพ่อมากกว่าลูกติดพ่อจริงๆอันนี้ไม่เถียงเลยค่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันคุณพ่อใจดีไม่ดุจริงๆไม่ได้ใจดีไปกว่าเนยเลยเราเป็นคนที่ตามใจลูกมากกว่าอีกแต่ด้วยความพ่อมั้งลูกสาวนะคะต่อคินก็จะติดเนยนะแต่ในคลิปเขาไปกับพ่อด้วยเพราะว่าน้องคุยกับพ่อเขาก็อยากอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วอคินติดเนยอยู่นะหัวเราะเนยโชติกามีบางมุมน้อยใจไหมไม่น้อยใจเลยชอบมากเราชอบให้ลูกติดพ่อเรารู้สึกว่าเราควบคุมง่ายหัวเราะแล้วจริงๆมีคนมาคุยกับเนยว่าเลี้ยงยังไงให้ลูกติดพ่อก็เขาคงอยู่ด้วยกันเยอะเราก็ออกมาทำงานนู้นนี่ด้วยค่ะขออนุญาตถามเรื่องธุรกิจสินค้าตัวหนึ่งอิงฟ้าวราหะเป็นพรีเซนเตอร์ช่วงที่มีข่าวเยอะๆมีผลกระทบอะไรไหมไม่มีผลกระทบอะไรเลยตามข่าวอยู่เรื่อยๆแต่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นิดหน่อยไม่ได้ซีเรียสค่ะหลายคนห่วงว่าจะกระทบไหมก็มีเวลาลงรูปไปก็มีบ้างแต่ว่าเราพยายามให้น้องช่วยเคลียร์ในว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเพราะคนรักน้องเยอะมากแล้วแฟนคลับน้องน่ารักกับแบรนด์เรามากๆแฟนคลับช่วยแชร์ช่วยเชียร์ทุกอย่างน้องอิงฟ้าเองทำงานเต็มที่มากๆแล้วแบรนด์ก็กระแสดีคนชื่นชมนะตอนนี้ก็ได้แต่ส่งใจไปเชียร์เนอะยอดขายไม่มีตกไม่ตกค่ะเราอยู่มานานแล้วไม่ได้มาเกิดเพราะน้องหรืออะไรแต่ว่าน้องมาช่วยเสริมมากระตุ้นยอดขายมากขึ้นได้ฐานลูกค้าใหม่ๆมากขึ้นค่ะตอนที่น้องจอดดราม่าหนักๆได้ส่งกำลังใจไหมส่งกำลังใจค่ะมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาไม่อ่านพอเขาดีขึ้นก็มาบอกหนูกลับมาแล้วแม่ขอบคุณมากๆแบบนี้ค่ะภาพแฟชั่นคู่กันก็จิ้นอยู่นะเคมีได้น่ารักเขาเป็นคนที่ตัวจริงมีความสวยด้วยมีความหล่อมีความเท่มีความคูลในตัวเองเข้าใจเลยแฟนคลับก็น่ารักกับเขามากวันที่มาถ่ายกันก็บอกแฟนคลับเข้ามาเลยค่ะเข้ามาอยู่ในสตูมาไลฟ์มาทำกิจการกันเขาซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณรูปจากไอจีThank you.